โอ้นี่ครับแหมถูกใจท่านในสนามเลยครับท่านพลเอกเดชอุดมนิชรัตน์ครับรวมถึงท่านประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับท่านดร.พงษ์วิเศษไททูลรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียรสมภพลูกโลโตโยญาติพี่ยอดกดเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างไปนี่เราไปผิดพลาดตรงไหนไปลูกสี่ไปลูกสี่แล้วเราคิดว่าวุ้นเราเป็นรองครับเราคิดว่าวุ้นเราแพ้ไหมไม่แพ้ไม่น่าแพ้แล้วจุดที่แพ้อาจจะเป็นลูกแข็งแรงอะไรประมาณนี้มั้งความจริงก็พี่ก็ดูว่าอาวุธไม่น่าแพ้นะแต่ว่าก็เหมือนสมัยนี้อาวุธอย่างเดียวไม่ได้แล้วอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะทำให้นักเฮงสำเร็จแล้วแล้ววันนี้ก็มันเกิดด้วยวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามผลงานทำไมท่านมีนายโยธินนะให้ทำให้ผลงานมันจะมายาสร้างเด็กคนใหม่ทุกคนให้ออกมาเป็นคุณภาพที่มาดับวงการด้วยครับขอขอบคุณท่านแฟนคลับครับผมขอบคุณที่เองครับเอาล่ะครับผมวันนี้ก็วันเกิดพี่เองด้วยขอบคุณมากครับที่มาที่นะครับไฟแดง18นะครับแล้วก็นี่นะครับดูภาพไฮไลท์ช้าๆฟันเข้าไปนี่แม่เดินตลอดนะครับทางชนะเลยไม่เดินไม่ได้เพราะว่ายอดพุทธแก่กล้านวิชาเหลือเกินแข้งซ้ายก็ดีด้วยนะครับเอาผ่านมาสัญจรเพียงครึ่งเป็นต้นไปโอ้โหแบบนี้ชมครั้งเดียวไม่พอแน่ๆครับโอ้โหวันนี้มวยมันวันศุกร์โอ้นี่ครับแหมถูกใจท่านในสนามเลยครับท่านพลเอกเดชอุดมนิชรัตน์ครับรวมถึงท่านประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับท่านดร.พงษ์วิเศษไททูลรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียรสมภพลูกโลโต